สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ภาพของนายอาบูบักดาดีผู้นำกองกำลังติดอาวุธรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลวันต์หรือไอซิสที่ปรากฏตัวผ่านคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกพร้อมประกาศตัวในฐานะกาลิบอิบรอฮิมผู้นำรัฐอิสลามเป็นสิ่งที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแม้แต่ชาวมุสลิมด้วยกันเองเนื่องจากกาลิบหรือคอลิฟะนั้นไม่ใช่แค่ตำแหน่งประมุขของอาณาจักรอิสลามแต่มีนายหมายถึงผู้ที่สืบอำนาจต่อจากนบีมูฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามซึ่งจะมีอำนาจครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการทหารและศาสนาเป็นประมุขปกครองศรัทธาชนชาวมุสลิมทั่วโลกการประกาศตนเป็นกาลิบนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายๆเพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากโลกมุสลิมดังนั้นการที่กลุ่มไอซิสแต่งตั้งให้บักดาดีเป็นกาลิบจึงเป็นสิ่งที่ชาวมุสลิมจำนวนมากไม่เห็นด้วยแม้จะเสี่ยงต่อการคัดค้านแต่นักวิเคราะห์มองว่าตำแหน่งกาลิบมีผลในการยกระดับสถานะทั้งของบักดาดีและกลุ่มไอซิสอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายได้ตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของกาลิบคนใหม่จากพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมไม่ว่าจะเป็นการสังหารชาวมุสลิมต่างนิกายและคนต่างศาสนาซึ่งขัดกับหลักการที่แท้จริงของอิสลามที่มุ่งเน้นหนทางแห่งสันติ